ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทไมล์แอดเวิร์คจำกัดแพนทีนเม็ดอมคอลเลจมาสด้า2ซีดานใหม่ AJ DVD เลอซาชาเวททูดรายกรุงศรีคาฟอร์แคชภูมิใจเสนอช่วงที่1ใส่ใจโดยผลิตภัณฑ์แพนทีนกรุงศรีคาฟอร์แคชสวัสดีครับถึงเวลาการใส่ใจคนรับงานนะครับและนี่คือรายการสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้ผู้ช่วยเจ้าพ่อผีมือหนึ่งก็คือคุณแจ็คสายสินมาครับหลายคนบอกว่าโอ้โหเรื่องราวเกี่ยวกับความช็อกเกี่ยวกับผีๆสางๆแบบนี้ทำไมเจ้าพ่อผีเบอร์หนึ่งป๋องกระพลไม่ยอมมาครับบอกตรงว่าสุดความสามารถแล้วก็ผู้ชายคนนี้เนี่ยต้องอาศัยวิธีการเชิญวิญญาณมาเลยแล้วกันพอดีผมได้คาถามาจากซาเปเลอร์ไฮโซนะครับครับทุกคนตั้งจิตอธิษฐานนะครับพนมมือพร้อมกันนะครับอับประมงคนจันไรอัมปีเลวคำหน้าเลวมีไก่ชั่วช้าตามันหน้าเลวโอ้ยไม่น่าเชื่อตัวเป็นๆว่าดูแย่แล้ววิญญาณยังดูทุเรศกว่าตัวจริงไม่เป็นไรอย่างน้อยตัวมันไม่มาวิญญาณมันมาก็ยังดีให้เกียรติหน่อยสิครับฮะมาออกทีวีเนี่ยผมก็มีแฟนคลับผมอยู่แล้วไม่ให้เกียรติตรงไหนเนี่ยก็ให้มันดูดีต่อหน้าสาธารณะนิดนึงไม่งั้นไม่ต้องทำไปเลยอะไรเราคุณเราก็ด่าทุกครั้งทุกครั้งแล้วครับไปออกไปเลยมากี่ทีก็ด่าทุกทีเลยเนี่ยป้าก็อยู่ใกล้กันรักกันหน่อยสิครับชอบกันเดี๋ยว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 แต่นี่เข้าใจแล้วว่าเข้าใจเยอะมากแต่โอ้โหขนาดนี้เหรอเฮ้ยดีนะมันเล่นเยอะกว่าที่เตรียมไว้อีกเว้ยมาแล้วนะครับคุณป๋องกระพลทองคำครับสวัสดีครับมาจากกันที่แล้วครับคุณแจ็คไซสิสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับที่แล้วเราพูดถึงเรื่องราวช็อกอะเด็ครับเรื่องช็อกเรื่องตื่นเต้นขนหัวลุกแบบเนี้ยมันควรจะต้องมีสาวๆสวยๆมาล้อมวงฟังครับใช่ไหมนี่คือจัดให้พี่ป๋องเลยฮะมาล้อมวงฟังพอเราเล่าแล้วถึงเวลาช่วงตกใจนี่คือจัดให้เลยนะแต่ก่อนที่จะเชิญสาวๆมาเนี่ยเขาบอกกติกาเลยไม่ว่ารูปแบบของรูปแบบเป็นยังไงนะครับสิ่งที่เหมือนกันก็คือกติกาเรามี3ด่านทดสอบภารกิจความใส่ใจผ่าน3ด่านสอบผ่านรู้จริงนั้นเป็นสุดยอดผู้รู้จริงลุ้น 100,000 บาทหลัง12แผ่นป้ายดังต่อไปเน่รถยนต์ Mazda 2 4ด่านใหม่เม็ดอมคอลเลจกรุงศรีคาฟอร์แคชแพนทีนผลิตภัณฑ์กิฟเฟอรีน AJ DVD ซีรีนอินทิเมทวอชลีไวท์ทันไลซิ่งเทสโก้โลตัสกาแฟเนเจอร์กิฟต์แรมวีต้าเบอร์รี่สกัดเข้มข้น D-Pack Feel Good รถจักรยานยนต์ Honda Scoopy Iและผู้ร่วมช็อปประจำค่ำคืนนี้ครับคุณโบเอฟแดนนี่กิฟซ่าจากวงกลิบเบอรี่ครับและผู้ร่วมช็อปจากทางบ้านครับน้องแท็บน้องยีนและน้องนายครับคุณป๋องเรื่องช็อกอะเดะเรื่องสยองขวัญของคุณเนี่ยเรื่องผมไหมนะเรื่องผมมีอยู่ว่าอันนี้เรื่องจริงเลยนะคือเป็นประสบการณ์จริงๆเลยผมจำได้เลยเพราะวันที่เกิดเหตุนี่คือวันที่7เดือน7ปี07ถือว่าเป็นวันที่แบบว่าประตูนรกเปิดเลยอะวันนั้นเนี่ยผมไปสาวมานิดนึงเพื่อบรรยากาศจะได้น่ากลัวมากยิ่งขึ้นผมเนี่ยไปทำงานภาคฟุตบอลที่ผับหนึ่งเสร็จแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นก็ปรากฏว่าก็มีการดื่มกินกันนิดนึงมีผู้หญิงคนหนึ่งสงสัยจะปิ๊งผมจริงๆเขาก็เดินเข้ามาแล้วก็คุยอะไรกันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดื่มกันไปนิดนึงปรากฏว่าดื่มกันไปดื่มกันมาผมมาตื่นอีกทีนึงที่ห้องนึงจริงๆก็คือตอนนั้นคุณรู้ตัวอีกทีที่ห้องนึงเลยผมมาตื่นทีคือที่ห้องนึงไม่ใช่ห้องผมไม่ใช่บ้านผมผมตื่นมาก็เฮ้ยคือนี่ไม่ใช่ห้องเราเนี่ยแล้วไฟมืดแล้วห้องแบบว่าบรรยากาศดูวังเวงมากผมก็ซะว่านอนอยู่ผมก็เฮ้ยนี่ไม่ใช่ห้องเรานี่หว่าสักพักนึงผมตกใจสุดขีดเลยหน้าผู้หญิงอ่ะแบบอย่างเงี้ยมาอยู่ตรงหน้าผมอ่ะแล้วหน้าเค้าเต็มไปด้วยเลือดจริงๆนี่เรื่องจริงเฮ้ยใครวะเนี่ยผมเจอผีหรอกคือหน้าเต็มไปด้วยเลือดเลยผมก็ตกใจร้องแล้วผมก็โดดจากเตียงแล้วก็อยู่ตรงมุมห้องผมเฮ้ยอย่าผมกลัวอย่างเงี้ยสักพักนึงผีตัวเนี้ยก็
ขยับเดินมาใกล้ผมอ่ะมั่นใจว่าเป็นผีแน่ผมมั่นใจว่าเป็นผีก็หน้าเต็มไปด้วยเลือดอ่ะบอกพี่หนูไม่ใช่ผีหนูเองไงที่เจอที่เรามากันด้วยกันที่นั่งกินอะไรกันอยู่เนี่ยนะเฮ้ยไม่จริงเนี่ยบอกพี่คือระหว่างที่มาถึงเสร็จผมเมามากวันนั้นคือยอมว่าผมดื่มผมเมามากจริงแล้วปรากฏว่าระหว่างที่นอนเนี่ยผมดันเนี่ยโทษนะไปถีบเขาอ่ะถีบเขาว่าตกลงไปแล้วคางเขาเนี่ยไปกระแทกกับขอบเตียงมีเรื่องจริงสาบานให้ตายจริงๆฮะนรกเปิดแล้วเพ้อนรกเปิดแล้วนรกเปิดวันที่7เดือน7ปี07แล้วเย็บ7เข็มด้วยจริงๆคุณผู้ชมช็อกอันนี้ช็อกอันนี้อันนี้เรื่องจริงบางทีแบบว่าเราไม่มีสติไม่รู้เนื้อตัวหน้าโชคเลือดมาเป็นใครก็กลัวก็กลัวดิโบครับมีเรื่องช็อกอ่ะเด็กจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันมั้ยครับเรื่องของโบมีว่าก็ตอนนั้นเพิ่งติด AF ใหม่ๆแล้วก็เหมือนก็เพิ่งกลับมาจากอเมริกาก็คือไม่ได้นอนที่บ้านเนี้ยนานแบบเป็น10ปีอะไรเงี้ยระหว่างตัวหนูเองนะคะก็คือคงยังไม่คุ้นกับเจ้าที่อะไรเงี้ยก็ทำงานหนักมากก็มีความรู้สึกเหมือนขยับตัวไม่ได้แต่เหมือนแบบหัวแบบเหมือนตาเราอ่ะขยับได้ทีนี้นอนอยู่เหมือนผ้าห่มอ่ะเวลาลมมันตีค่ะเราจะรู้สึกลมเสยหน้าอย่างเงี้ยเราได้ยินเสียงปึ๊บคือขนลุกในหัวก็คือตาก็ไม่กล้าลืมคือในใจก็คิดคงโดนแน่ๆอะไรเงี้ยก็ท่องในใจน้ำพุทธศาสนาก็ท่องเลยในใจไปเรื่อยแล้วที่แบบอย่ามายุ่งกับหนูเลยอย่ามายุ่งกับหนูเลยแบบหนูไม่เคยไปทำอะไรให้ใครอย่ามายุ่งกับหนูเลยสักพักนึงได้ยินเสียงผู้ชายอ่ะอะไรเดี๋ยวอะไรเอาเสียงตอนนี้เริ่มมีแล้วเนี่ยรายการทำเริ่มไหมเนี่ยไอ้ตอนนี้เริ่มมีแล้วเนี่ยตอนแรกมันไม่มีผมดูอยู่เฮ้ยมีอะไรไหมเนี่ยผมระวังแย่น้องอยู่เฮ้ยอย่าเล่นอย่างนี้นะเว้ยเฮ้ยขอเลยมันจะมีดันมือไว้เนี่ยโอ้โหเย็บไหวนะไหวนะไหวพาผมสะดุ้งไปด้วยเนี่ยก็นั่งมองอยู่อะไรเสร็จปั๊บเอาแน่ทองก็หนูก็ท่องแล้วคือตอนนี้คือขยับตัวไม่ได้ค่ะคือความรู้สึกมันทรมานคือแบบตัวเราก็แบบพยายามจะแบบอย่างเงี้ยมันก็แบบเหมือนมันไม่ไปอ่ะได้ยินเสียงข้างหูแบบเป็นเสียงผู้ชายค่ะอย่างเงี้ยไม่ไหวโอ้ยหนูแบบสติแตกมากพูดนะหรือว่าเป็นเสียงคือเหมือนบ่นหรืออะไรใช่คือฟังไม่รู้เรื่องค่ะพอแบบพอมันฟึบหลุดปุ๊บอ่ะหนูวิ่งร้องไห้ไปหาคุณพ่อหนูแบบไม่ไหวแล้วคือแบบขอนอนด้วยได้ไหมแบบว่าแบบมันไม่ไหวแล้วแบบขอนอนด้วยตอนแรกถึงนึกว่าแบบเป็นเพราะแบบเหนื่อยแล้วก็เหมือนแบบร่างกายแบบมันชาไปเองไงค่ะเออเรื่องตื่นเต้นมากค่ะเออน่ากลัวช็อกกระเด็นเรื่องต่อไปครับกิฟซ่าครับเรื่องของกิฟนะคะมีอยู่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยกิฟอยู่บ้านเป็นตึกแถวประมาณ3ชั้นกิฟนอนอยู่ชั้น2กิฟก็นอนคนเดียวก็นอนไปก็คือพอใกล้ๆจะหลับปุ๊บก็แบบรู้สึกว่าแบบเหมือนขยับตัวไม่ได้อะไรเงี้ยทรงนี้อีกแล้วเพราะก่อนนั้นเนี่ยเคยเจอมาก่อนแล้วประมาณรอบนึงอะไรเงี้ยค่ะโอ้มาอย่างนี้ละเออคงไม่มีอะไรหรอกเราก็ฝืนเหลี่ยมนอนก็แบบโอ้ยไม่ไหวอ่ะนอนไม่ได้อ่ะคือมันแบบอึดอัดอ่ะเราก็เลยลืมตาขึ้นมากะว่าแบบเอาวะเดี๋ยวสลัดรอบเดียวหลุดคราวนี้ก็หลับสบายก็เป็นแบบเป็นเหมือนเงาดำๆอะค่ะเงาดำๆเต็มฝาผนังเลยแต่ว่ามันก็เป็นรูปเป็นร่างนิดหน่อยแต่ละมันไม่ได้มีหน้าไม่ได้มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเงาดำๆเงี้ยแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาอย่างเงี้ยเคลื่อนตัวเข้ามาหากิ๊บอะคิดว่าหุยสักพักนึงเนี่ยกิ๊บได้ยินเสียงข้างล่างเป็นเสียงผู้หญิงอะอยู่ข้างล่างเลยค่ะแล้วก็สวดมนต์แบบนะโมตัสสะสวดมนต์ไปได้สักระยะนึงอะก็แบบอยู่ดีๆก็หายไปเลยอยู่ดีกิ๊บก็หายโดยที่ไม่ต้องฝืนตัวเองกิ๊บลืมตาค้างอย่างเงี้ยจังหวะที่มันหายเนี่ยกิ๊บเห็นบนเพดานอะเป็นรูปแบบเป็นเงาแบบวงเป็นหน้ากากวงรีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบบลายที่หน้าเหมือนลายแบบลายเพ้นอะเป็นหน้ากากเงี้ยอยู่ที่ฝาผนังกิ๊บเอาแล้วอะไรชอบติดไม้ให้ไฟมันช็อตอยู่เรื่อยเลยเนี่ยช่างเสียงเนี่ยดูอันนี้เนี่ยไฟแป๊บแป๊บตลอดคนกำลังฟังเรื่องจบค่ะจบแค่นี้ผู้ชมทางบ้านวันนี้มาร่วมสนุกกัน3คนอ่ะน้องแท็บครับน้องแท็บเนี่ยเห็นว่ามีประสบการณ์ช็อกประเด็นมาแลกเปลี่ยนกันเหมือนกัน
ค่ะก็ปกติเนี่ยแทบเป็นคนกลัวผีอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องของแทบเนี่ยมีว่าคือวันนั้นอะแทบไปถ่ายงานที่ต่างจังหวัดเราคือต้องพักที่โรงแรมแล้วโรงแรมเนี่ยมันดูแบบวังเวงน่ากลัวมากอะค่ะแล้วพอระหว่างที่ทับขึ้นลิฟต์ไปเนี่ยเราแบบเดินเข้าห้องรู้สึกเหมือนแบบมีใครเดินตามอยู่อะไรเงี้ยค่ะพอตอนนอนเนี่ยก็รู้สึกก็แบบร้อนมากเหงื่อแตกแล้วแบบมีลมมาเป่าที่หูแบบฟู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบอยู่ดีก็รู้สึกแบบขยับตัวไม่ได้แล้วเหงื่อก็ออกมากขึ้นเรื่อยๆจะลืมตาก็ไม่กล้าลืมตากลัวเจออะไรอะค่ะจนสุดท้ายตัดสินใจลืมตาขึ้นมาดูเพื่อว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่มันมาแอร์เสียค่ะมันควันมันออกมาว่าแบบฟูอยู่ที่ตัวเราเดี๋ยวเกียงก็จะหลุดนี่มันรายการซ่อมเครื่องไฟฟ้าด้วยไงเราก็ตั้งใจฟังตั้งดีนะที่หน้าตาดีนี่แหละครับผู้ชมช็อกอะเดะเรื่องช็อกมันมีหลายแบบถูกต้องผู้ชมครับติดตามมาเรื่องช็อกแบบนี้ได้แต่ก่อนอื่นนี่เรามีของรางวัลพิเศษนะครับเลอซาช่าเวททูดรายผมตรงผมสวยคุณทำได้มอบให้กับแขกรับเชิญทุกคนเลยนะครับภารกิจแรกนะครับเรามีหนังสั้นมาให้ดูเรื่องแรกนี่หยิบจับเรื่องราวที่เป็นท็อปฮิตจากเดอะช็อคเลยคุณแจ็คครับใช่ครับเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท็อปฮิตของเดอะช็อคเลยแล้วก็มีคนพูดถึงบ่อยมากนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูหนังสั้นกันนะครับว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นจะมีความน่ากลัวขนาดไหนช็อคกันเด้อเรื่องแรกชมเลยครับ